การเป็นนักสะสมเป็นนักท่องการเวลาเพราะบางครั้งเราก็ได้เดินทางผ่านเสี้ยวเวลาที่ถูกเก็บถูกรักษาเอาไว้ในรูปแบบของเอกสารรูปแบบของหนังสือหรือแม้กระทั่งโปสการ์ดใบนี้นะฮะเดิมทีแล้วผมสนใจเรื่องของสแตมป์ดวงแรกแบ็คแพนนีของอังกฤษเห็นไหมครับนะนี่คือซองจดหมายที่เขียนมีเอกสารอยู่ข้างในด้วยนี่นะครับมีเอกสารซองนี้มีอายุไม่ต่ำกว่า100ปีละ1009ไม่เนี่ยอันนี้ประเทศอะไรไม่แน่ใจนะครับเนี่ยแล้วเราพบว่ามีเอกสารอยู่ข้างในใช่ไหมนี่แหละคือบันทึกประวัติศาสตร์บันทึกเรื่องราวโอ้โหแล้วโอ้แม่เจ้าอ่านไม่ออก เราก็จะต้องไปหาคนอ่านใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยเอกสารฉบับนี้นี่เป็นเอกสารที่1000เท่าไหร่เนี่ย1891เหรอปี1800กว่าเห็นไหมเราได้เอกสารโบราณคือไม่รู้อะว่าอะไรแต่คุณดูว่าเนี่ยนะซองอย่างเงี้ยมันมาอยู่เมืองไทยได้ก็คิดดูว่ามันเดินทางมาจากทั่วโลกอย่างฉบับนี้เนี่ยนะเอดินเบิร์กสกอตแลนด์เดินทางมาสู่เมืองไทยได้อย่างไรใช่ไหมเห็นนะแล้วซองแบบนี้เพื่อนๆดูสิฮะนี่ก็คือสแตมป์แบ็คแพนนีเหมือนกันนะครับเป็นอีกรุ่นเป็นรุ่นต่อมาไม่ใช่สแตมป์ดวงแรกของอังกฤษนะแต่ก็เป็นแบ็คแพนนีเพนนีเหมือนกันแล้วก็จะมีเป็นเรดแพนนีนี่ดวงนี้เป็นเรดแพนนีนะครับเห็นไหมเราเก็บรักษาสแตมป์พร้อมซองแล้วมันจะมีเนี่ยเป็นโปสการ์ดโปสการ์ดอันนี้1901นะครับมิสเตอร์มองสนามเป็นภาษาอังกฤษแบบเก่ามะนิวอะไรนิวเนี่ยของออสเตรเลียจากนิวเซาท์เวลส์นะฮะส่งไปที่ซิดนีย์เห็นไหมบริษัท Saul and Son ที่ซิดนีย์เป็นบริษัทเกี่ยวกับดอกไม้ Seed Merchant และทีนี้เพื่อนๆก็คงจะไม่เคยเห็นโปสการ์ดแบบนี้หลายๆคนไม่เคยเห็นใช่ไหมว่านี่คือโปสการ์ดของประเทศไทยที่มีการใช้จริงในสมัยรัชกาลที่5นะครับที่ทรงสั่งผลิตนำเข้ามาจากต่างประเทศและมีการแก้ราคานะครับ1มีการแก้ราคาจาก1อัดเป็นอัดเป็นครึ่งเป็นโปสการ์ดที่ยังไม่ได้ใช้นะคือการเก็บสะสมพวกนี้เนี่ยมันคือการเก็บรักษาประวัติศาสตร์แล้ววันใดวันหนึ่งเนี่ยมีการถอดความมีการอย่างในจดหมายเนี่ยเป็นจดหมายใครถึงใครเราไม่รู้แต่ถ้ามีการถอดความแล้วเป็นคนที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์มูลค่าของจดหมายฉบับนี้มันก็จะทวีคุณค่าขึ้นไปใช่ไหมครับดังเช่นกันกับนี่คืออะไรเอ่ยนี่คื
ชุดไปรษณียากรที่ส่งไปเกาะกวมนะครับโดยบริษัทแพนแอมอเมริกาในปี1947 1947บริษัทแพนอเมริกันเวิลด์แอร์ลาแอร์เวย์นะครับเป็น First Shipper Air Mail Flight Bangkok to Guam เนี่ยคือประเด็นปัญหาของไอ้ชุดนี้ก็คือว่าผมไม่รู้ว่าเขาจะมีกี่อันเพราะว่าอันนี้คือเกาะกรุงเทพกวมแล้วนี่กรุงเทพฮาวายนะครับชุดนี้กรุงเทพฮาวายแล้วก็จะมีกรุงเทพมะนิลานะฮะกรุงเทพมะนิลาฟิลิปปินส์นะครับในปี1947ของมะนิลาเนี่ย2 กรกฎาคม ก็คือ2 กรกฎาคม 1947นะครับที่ได้เปิดการอะไรส่งไปรษณีย์จากประเทศไทยไปที่ฟิลิปปินส์ที่มะนิลานะครับแล้วที่ฮาวายเนี่ยวันที่เท่าไหร่เอ่ยฮาวายก็วันที่2เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยนี่ก็คือวันที่2กรกฎาคมนะครับแล้วตึ๊ด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 โอ้โหไปที่กวมตะปะทับตาเป็นวันที่3แต่มีตาประทับว่าไปสนีกลางใช่ไหมนี่คือตาประทับจากประเทศไทยที่กรุงเทพก็คือมีตาประทับไปสนีกลางส่งไปถึงที่กวมที่กวมได้รับในวันที่3กรกฎาคมนี่เป็นเอกสารจดอะไรเขาเรียกว่าอะไรแอร์เมย์ชุดประวัติศาสตร์นะครับของประเทศไทยอีกชุดหนึ่งซึ่งคนที่ไม่เคยสะสมก็จะไม่ทราบว่ามันมีแบบนี้อยู่และทีนี้ภายในเนี่ยเขาจะมีอะไรมีเอกสารตัวนี้ประกอบไปด้วยว่าอะไรเนี่ยevitation นะนี่เขาเขียนว่าอะไรอ่ะเพื่อนๆเห็นมั้ยนี่เขาจะมีเอกสารอย่างนี้ด้วยคือถ้าเรายังเก็บมันอยู่ในเซตอย่างเงี้ยครบชุดอย่างงี้ใช่มั้ย1946ถ้าเรายังเก็บเขาอยู่ในสภาพสมบูรณ์อย่างเงี้ยมูลค่าของงานเนี่ยเอกสารโบราณนี่คือเอกสารโบราณใช่มั้ยครับที่อยู่ในสภาพแบบโอ้โหเพอร์เฟกต์มากเลยอ่ะใช่ไหมอุ้ยเอกสารโบราณสภาพสมบูรณ์แบบมากเลยใช่ไหมเนี่ยมันมีสแตมป์พวกนี้เนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมว่าสแตมป์พวกนี้เนี่ยมันเป็นสแตมป์ที่อยู่ในแต่ละยุคมันกรอบมากไม่น่ามือคันเลยอยู่ดีๆก็ดีแล้วไม่น่าไปคลิกออกมาเลยพลิกเลยขาดถ้าขาดแล้วมันก็ทำให้คุณค่ามันลดลงไปไงเพราะฉะนั้นการเก็บรักษาเอกสารโบราณเนี่ย 1. ไม่ควรอยู่ในที่ร้อนนะครับนะเพราะว่าถ้าร้อนมันจะกรอบและเอกสารมันจะอะไรอ่ะมันจะเป็นสีเขาจะเปลี่ยนสีเป็นเหลืองไงเหลืองกรอบแล้วก็ง่ายแก่การอะไรกระดาษน่ะกระดาษจริงๆแล้วพวกนี้เนี่ยเขาต้องเก็บอยู่ในที่ที่มันอุณหภูมิมันเย็นๆหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยการเก็บสะสมงานที่เป็นพวกเอกสารโบราณอะไรเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องรักษาเป็นอย่างมากเลยนะครับ